็คือรายการสัตว์โลกตาลกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสัตว์โลกตาลกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาแล้วเร็วเร็วเร็วไปแล้วเฮ้ยลุงก่อนช้าตลอดเลยมึงเนี่ยตามมาเร็วๆสิเอ้าไปเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนักแข่งกิ้งเฮ้ยนั่นคือกิโดร่าที่ไหนเล่ารายการนี้จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูสัตว์ต่างๆนานาพันธุ์มากมายไก่กอนะครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่เป็นครูครับส่วนสามคนนี้ก็เป็นแม่ค้าคนนี้พร้อมแล้วอย่างนี้เอาพร้อมเรียนทุกคนและแล้ววันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านมาที่เขาดินนะครับผมซึ่งสัตว์ที่เราจะพาไปดูนั้นก็คือหมีหมานั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยและเราก็มาถึงตรงที่มีหมีหมาเอ้าหมีหมาเดินดีหมีหมาที่เห่าใช่ไหมนะใช่นี่เลยครับใช่เอ้าคือหมีหมาเนี่ยต้องบอกกับว่าทำไมมันชื่อหมีหมาอันดับหนึ่งครับที่มันเรียกถูกได้ว่าหมีหมาเนี่ยเพราะมันเป็นหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดคือในบรรดาหมีด้วยกันเนี่ยมันตัวเล็กที่สุดแล้วไอ้เจ้าเนี่ยหมาอย่างนี้หรอครับผมคือเวลามองไกลๆเนี่ยคนเลยนึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นหมาตัวโตๆหรือเปล่าใช่ใช่แล้วบวกกับว่าเวลามันร้องเนี่ยมันเหมือนหมาเห่าคนเลยเก่งเก่งเก่งโอ้เหมือนเลยเอ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยเรียกกันจนติดปากว่าหมีหมาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะยืนสองขาได้เขาก็เลยจะเรียกมันว่าหมีคนพูดแล้วแม่งยืนเลยเออเนี่ยพูดแล้วแม่งยืนเลยบางครั้งเขาก็เลยจะเรียกมันว่าหมีคนเช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดชื่อสากลของมันเนี่ยจะเรียกกันว่าซันแบร์ซันแบร์ถูกต้องเพราะว่าตรงขนตากับตรงจมูกของเขาเนี่ยจะมีขนสีเหลืองหน่อยๆแล้วบวกกับตรงหน้าอกเขาจะเป็นรูปตัวยูอ้าวมีหมีควายหมีควายเป็นตัวยูเหมือนกันหมีควายเป็นตัววีครับครับถ้าหมีหมาจะเป็นตัวยูครับผมฮะแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงก็คือว่ากรงเล็บของเขาเนี่ยจะเป็นทรงตะขอคือตัวมันเล็กแต่ตีนมันใหญ่และเล็บแบบยาวยาวมากแล้วสาเหตุที่มันเล็บยาวแล้วก็ตีนใหญ่เพราะว่ามันปีนต้นไม้เก่งครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติเลยวิวัฒนาการให้เขาเนี่ยสามารถแบบปีนต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นด้วยความที่มันปีนต้นไม้เก่งเนี่ยมันเลยจะเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนซะมากกว่าเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปหลบเพราะเขาเป็นหมีตัวไม่ใหญ่อะนี่เหมือนเคกินแต่กลางคืนอย่างเดียวเหมือนเอาชีวิตตัวเองมาพูดเลยตอนกลางวันนอนตอนกลางวันเนี่ยเขาจะหลับเพราะว่าศัตรูตามธรรมชาติเขาเนี่ยเยอะเช่นอาจจะเป็นเสืออาจจะเป็นตัวอะไรที่ตัวใหญ่กว่าเขาอะกลางวันเลยจะนอนอยู่บนต้นไม้แต่กลางคืนก็จะออกมาหากินสิ่งที่เขากินจะเป็นพวกสัตว์เล็กพวกไข่พวกนกอิ่งกาตัวข้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เล็กกว่ามันที่เล็กกว่ามันแต่ของโปรดที่สุดของมันเนี่ยคือน้ำผึ้งเหมือนวินนี่เดอะพูลเลยชอบกินน้ำผึ้งแล้วก็ชอบกินมดชอบกินปลวกชอบกินสัตว์เล็กๆจัดว่าเป็นสัตว์นักล่าที่ค่อนข้างรักสงบเลยแหละแต่ว่าไม่ดุตัวเล็กถ้าคนไปจับได้ไหมไม่รู้ผมว่ากัดมันคือสัตว์ป่าว่ามันดุแต่ศัตรูของมันที่เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของมันเลยเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นครับมนุษย์มนุษย์มนุษย์ทำไมมนุษย์เนี่ยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของเขาแล้วเพราะว่าหมีหมาถูกล่าเยอะมากถูกล่าส่งไปที่ไต้หวันกับเกาหลีครับอุ้งตีนใช่ไหมอุ้งตีนถุงน้ำดีหมีอุ้งตีนหมีเพราะเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับที่กินแล้วจะช่วยแบบว่าบำรุงนู่นนี่นั่นนู่นแล้วก็2ประเทศนี้ครับเกาหลีกับไต้หวันเนี่ยยังไม่อยู่ในสนธิสัญญาที่แบบว่าจะคุ้มครองมันเพราะว่าเป็นค่านิยมที่แบบว่าเขาอยู่มานานและเป็นวัฒนธรรมของเขาก็เลยยังโดนล่าอยู่แล้วบวกกับหมีหมาเนี่ยอย่างที่มันเหมือนหมาแล้วมันเลี้ยงเชื่องเลี้ยงโฟบ้านได้ดิใช่มันเลี้ยงได้ครับแต่ไอความเลี้ยงได้นี่แหละเป็นการทำร้ายมันเพราะถ้าจะเลี้ยงได้เนี่ยต้องเลี้ยงมันตั้งแต่เด็ก uh-huh. แล้วแม่หมีหมาเนี่ยจะรักลูกมันมากจะเลี้ยงลูกมันจนโตเลยทีเนี้ยแปลว่าแกจะเอาลูกมันมาเลี้ยงตอนเด็กได้แปลว่าต้องฆ่าแม่มันเท่านั้นเอ้าใช่รอแม่มันหลับไม่ได้เหรอ ไม่ผมมุดไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้จะห่วงมากแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดจะซื้อหมีหมาจากในตลาดมืดหรืออะไรเนี่ยแล้วลึกไว้เลยว่าแปลว่าแม่ของเขาอ่ะต้องพูดถึงฆ่าตายมาพูดถึงแม่มันแม่อยู่ไหนแม่ส่วนเจ้าตัวที่อยู่ที่เขาดินเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยชื่อเจ้ามึนหน้ามึนมึนมากมี2ตัวครับพี่เนี่ยมีมึนกับเล็กมึนไอ้ตัวนี้ชื่อมึนมึนทางนี้จริงๆผมไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันชื่อมึนชื่อเล็กแต่ผมดูหน้ามันแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยน่าจะมึนเพราะว่าเล็บที่น้าบอกเลยเห็นไหมดูเล็บเขาเห็นไหมจะเป็นตะขอเป็นโค้งเขาเลยจะปีนต้นไม้เก่งเห็นไหมด้วยความที่เขาปีนต้นไม้เก่งอ่ะ
สังเกตไหมว่าเขาต้องเอาของมากั้นเพราะว่าเขามีความเป็นไปได้ว่าเขาจะปีนขึ้นไปถึงบนนู่นเลยอาจจะปีนได้สูงมากแล้วก็บวกกับหมีหมานะครับเป็นหนึ่งในหมีที่ลิ้นยาวที่สุดมันถึงชอบกินพวกมดพวกปลวกไงฮะเพราะว่ามันจะเอาลิ้นล้วงเข้าไปในรังปลวกอะไรได้หรือว่าเหมือนชมดเหรออะไรเหมือนตัวกินมดเหมือนอะไรเนี่ยไหนลองแลบลิ้นดิเขาเรียกว่าเบิร์นลิ้นออกมาเนี่ยนะเห็นบอกว่ายาวเกือบ20เซนเนี่ยนะเกือบฟุตอ่ะเออเฮ้ยแปลว่ามันแบบล้วงตะวัดสะบัดเข้าไปในแบบตามรูปวกรูมดอะไรได้หมดเลยเฮ้ยเลยอ่ะไม่รูปวกรูมดหน่อยเอาว่ากินเบิร์นเลยมีนักเรียนอยู่ข้างบนด้วยนักเรียนเอนักเรียนที่มาดูหมีหมาจะมาดูไอ้หมาอ้วนไม่ต้องดูผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูครูใหญ่กันดีกว่าว่าครูใหญ่จะเอาเกมอะไรมาเล่นไปดูคุณครูครับสวัสดีครับเฮ้สวยครับคนข้างหน้าเหมือนกันนอกนั้นดีมากข้างหลังมีหมาใกล้สูญพันธุ์และเราต้องหามีหมาให้เจออ๋อเสือกูเกิลก็เจอเฮ้ยเออว่ะมันเป็นเกมหามีหมาใกล้สูญพันธุ์และเราต้องหามีหมาให้เจอป่ะไปดูเกมไปเลยถ้าบอกกติกาให้ทุกคนอ่านบอร์ดบทกลอนให้ได้เร็วที่สุดและต้องนับคำในบทกลอนว่ามีคำว่าหมีหมากี่คำใครนับได้ถูกต้องเร็วที่สุดฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเดี๋ยวคนมาโอน้อยออกกันบายมากน้อยออกเอาไหมออกน้าออกไปเล่นก่อนใช่ไหมที่เหลือครับผมเอาเลยโอน้อยออกน้อยออกมายิงจบโอ้ไปโอเคครับคนแรกเดียววะคุณปลื้มส่วนหลวงครับผมจะเป็นคนเล่นก่อนพร้อมนะครับพร้อมครับ1 2 3เริ่มมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหมีหมูหนีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหนีหนีหันหนูขึ้นเวลาเร็วเร็วมาหาเห็นหมูหันหูดูหาหมีเห็นเห็นเหม็นหูหาหมาหมีเหม็นหมีหาหมีหาหมาเห็นเหม็นหมูเราพูดต่างทำไมครับมาหาดีหายหมาหมูหูหันดีหมาหาหมูหมาหมีหมีหายตัวเร็วเร็วเร็วหมดแล้วเร็วโอเคไม่อ้วนะเวลานะครับผม30วินาทีโอเคจากที่คุณได้ท่องไปแล้วเนี่ยมีหมากี่ตัวครับผมนับในใจก่อนตัวนี้นับมั้ยไม่นับครับผมกูแค่อ่านอย่างยากเลยคนที่2ไอ้นี่มันแอบดูว่าผมเล่นก่อนจะเสียเปรียบดิไอ้นี่มันยืนดูอยู่อ่ะด้วยสัจจะกูสาบานต่อหน้าหมีหมากูจะไม่โกงพร้อม1 2ไปหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหูหนีหนีหมูไอ้หมูหมันหมูหูหนีหันมาดูเร็วๆๆตัวหมีหมีหมาหามาหันดูหาหมีเห็นเหม็นหนูหมีหูเหม็นเหม็นหมาหาหมีหายหมาเห็นเหม็นหูหมีหมาหนีหายหมาหมูหูหันรีหมาหาหมูหมาหนีหมาหายตัวหมีหายตัวจบแล้วจบแล้วไม่น่าเชื่อครับผมไงล่ะกูพูดจนป้ายหล่นเลยคุณเคทำไป29วินาทีครับผมโอ้เร็วมากเดี๋ยวคุณได้กี่คำครับหมีหมากี่คำกี่คำนึกไว้นึกใจนึกไว้ในใจนึกไว้นึกไว้ในใจคุณนึกไว้ในใจดูนี่ซอโชว์เข้าไปให้เด็กมันดูว่าเล่นจริงๆเป็นยังไงเล่นให้คนโง่ๆมันดูแบบถูกวิธีนะพร้อมนะครับพร้อมเริ่ม1 2 3ไปมาหันมาหาหมูเห็นหูมาหูมาหมาหมีหินหมูหมาหมูหมีหมาหมาหมีหมาหมาหมาเห็นหมูหมีหมาไอ้เห็นไหมครับหมูหมีหมายหมายหมายหมูหมายหมูหมายหมูหมายหมายหมูหมายหมูหมายหมูหมายหมายหมูหมายหมายหมู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 หมายหมายหมู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 หม
เป็นร้านกองเขาแต่งดังไปหลบหลังกระดานไปหลบหลังกระดานไม่ต้องพูดเยอะไอ้นี่พูดอย่างเดียวเลยมาหันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมยังไปเดี๋ยวเดี๋ยวยังโอเคเบาเยี่ยมสวนสัตว์เอ้าไปมาหันมาหันหมูเห็นหมูหันหมาหูหมาหนาหูหมีหมีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันมันก็หันทำเพื่ออะไรหูหมีหมีหันหมูหมีมาหาเห็นหมูเห็นหมูดูหาหมีเห็นเห็นหูเห็นหมาหมีหายหมีเห็นเห็นเห็นหมายหมายหมูหูหันลีหมาหมูอะหลายตัวหมีหลายตัวยังไม่จบหูหันลีหมายหาหมูหมูหาหมายเห็นเห็นหูหมีหมาเห็นหมีหมายหมูหมูหันลีหมายหาหมูหมาหนีหมีหายตัวจบของจริงกูอ่านจบแล้วใครกดมือถือมาแกเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อผม30วินาทีแต่ว่าเกินมา65เสี้ยววินาทีมึงจะนัดทำไมแล้วก็ปัดลงไปตีปลวกเคยเรียนไม่นานเลยเด็กอ่ะมันเขาจะปัดขึ้นปัดลงอ่ะเอางี้ว่ะถ้าเวลามันวัดกันไม่ได้อ่ะผมให้คุณนับจำนวนหมีผมนึกในใจใช่นึกในใจไอ้นี่เสือกจังเลยอ่ะเนี่ยอยากเล่นจังเลยเนี่ยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นด้วยจังเลยเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะไม่กระโดดข้ามมากูห่าเลยทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วยืนเรียงหน้าแถวเร็วในเมื่อเวลามันตัดสินอะไรได้ไม่มากเราต้องตามมันที่คำตอบแล้วครับผมคนแรกเลยคือคุณปื้มครับผมปื้มสุดหลวงกี่ตัวครับมีหมาในกรอนนี้มีทั้งหมด1ตัวครับใช่คนที่2 4ตัวครับ4ตัว2ตัวค่ะคุณตัวเดียวครับไม่ใช่ผมว่าใช่ท้อผมอ่านอยู่เปลี่ยนได้ไหมไม่มีทำไมสงสัยกับคำถามกรุณาอย่างงงหรืออะไรสักอย่างครับบอกเป็นกรรมการคุณเถียงเลยกูยังไม่ได้เถียงอะไรเลยบอกว่ายาตัวไหนมาเนี่ยโอเคเอามาคำตอบคืออะไรวะตั้มโอ้โหใหญ่ไปดูคำตอบอ๋อมีหนึ่งตัวครับผมมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวใครตอบหนึ่งตัวครับผมครับไปที่จุดกันดิไม่ต้องไปที่จุดผมรู้แล้วว่าใครแพ้คุณนะแพ้ทำไมอ่ะคุณเพิ่งว่าได้30วินาทีเป๊ะแต่คุณนะเกินมา65เด้อนี่เดียวเองอ่ะกูบอกแล้วเป็นหมีควายอย่าไม่เล่นเกมหมีหมานี่นะเรียกว่าโง่และอวดฉลาดผู้ชนะก็คือเฉลยเด็กชายปุ้ยเดี๋ยวเฉลยก่อนในนี้มีคือหมีหมาตัวนี้ครับผมดูอันแรกเลยหันมาหาหมูเห็นหูหมาไม่มีหูหมาหนาหูหนีเห็นเอ้ยไม่ใช่หมีเห็นหมูทะลึ่งเห็นหมูหันหูหนีหันเอ้ยหมีหันดูหันดูเดี๋ยวหมีไหวไหมมาหาเห็นหมูหมีมาหาเห็นหมูหมีมาหมีหมานะหาเห็นหมูหันหูเอ้ยหมูดูหันหูหนีหูดูเก่งเดียวเลยเออช่างมันกูเชื่อแล้วเป็นตัวเดียวเชื่อแล้วเขาจะโอเคคุณปื้มชนะผมครับผมปื้มสวนหลวงครับผมเอาไปเลยพูดได้แล้วดาวโอเคครับผมตบมือแล้วเราจะเจอเกมต่อไปยังไงก็ติดตามมันหน้าด้วยกันไปดูความปากดีของไอ้ตัวนี้มันบ้านไงไปแล้วกลับบ้านเนี่ยแล้ววันนี้เราก็พาทุกท่านไปรู้จักกับหมีหมานะครับผมวันนี้ก็เลยทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับหมีหมาว่าหมีหมาเป็นหมียังไงนะครับผมก็ได้พูดไปในรายการเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็เลยเขาเก่งป่าร้อนโอ้ยไม่กลัวร้อนไม่กลัวร้อนเลยตามมันร้อนไงไปขี่แล้วกลับไปเรียนที่บ้านไหนบอกซิว่าหมีหมามันเป็นหมียังไงครับที่แรกก็งงๆเหมือนกันว่าเออมันเห่าจริงเหรอวะกูเชื่อนะแต่กูไม่เห็นนะกูเห็นแล้วนั่นมันหอนแต่ว่ามันเห่าได้จริงนะผมเริ่มสับสนแล้วผมเป็นครูที่ดีหรือเปล่าเป็นครูที่สอนคนแล้วได้ความรู้หรือเปล่ารู้ว่าทำไมหมีหมาเป็นหมีหมาทำไมครับเพราะหมาของเราที่อยู่ในรายการเรียลลิตี้เพจแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ใจดีนะครับนั่นก็คือเขาดินครับขอบคุณมากครับและสำหรับท่านไหนที่ชอบรายการนี้เราก็สามารถกด subscribe ตรงนี้ได้เลยครับตรงหมีหมานี่เลยนะคุณชอบด้วยรายการปัญญาอ่อนเนี่ยจะมีคนชอบเอาจริงมีสาระไหมมีเยอะแยะผมเนี่ยมีสาระเต็มเหนี่ยวผมตั้งใจสอนด้วยอันนี้เป็นครูไงเออมึงรอให้สาระกับคนดูที่อะไรมึงฟังกูหมีหมาว่าไงนะหมีหมาเห่าได้หมาที่ชื่อหมีก็เห่าได้หมาที่ชื่อหมีก็เห่าได้ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่กับตอนต่อไปของรายการสัตว์โลกตะลานะครับผมมีคอมเมนต์ทางใต้ครับบอกว่าอ้วนเป็นเหี้ยอะไรขอโทษขอโทษโทษกราบด้วยมีหลายสารละกับท่านผู้ชมหน่อยไม่ใช่ว่าสักแต่จะพูดมากหรอกไม่มีไงกูไม่เคยได้ปีไม่จริงหมีหมาก็เหมือนหมาหมีหมีหมาหมาเราก็ชื่อหมีเออเล่นกันไปหมาเราก็ชื่อหมีเลยสีดำเหมือนกันใช่ถูกต้องก็นี่คือสาระของทีนี้ไปบ้านซ้อไปใช่